วิธีวัดปลั๊กไฟว่ามันดีหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเจอมันมาก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นลูกเต่าเราใครใช้มานานแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช็อตหรือขาดคือเรื่องที่อันตรายสุดคือเรื่องการช็อตพอเสียบเข้าไปที่บ้านปั๊บปรากฏว่าเบเกอร์ทริปเอ่ยอะไรต่างๆนะเกิดปัญหาวุ่นวายนะครับอยู่ในมือ1ตัวครับเราใช้ย่านนะฮะวัดการเชื่อมต่อนะเป็นสัญลักษณ์มีเสียงนะครับตัวนี้ต้องกดฟังก์ชัน2ครั้งถ้าต่อก็มีเสียงถ้าไม่ต่อก็ไม่มีเสียงนั่นเองนะโอเคเพราะฉะนั้นก็สิ่งแรกที่ต้องวัดคือมันช็อตหรือเปล่านะครับนี่คือขั้ว2ขั้วเราก็ต้องดูให้เป็นด้วยฮะโอเคนี่ปลั๊กของประเทศออสเตรเลียเขาเขียนว่าไลน์อันนี้เขียน N นั่นย่อจากนิวตันมันตรวจสอบมิเตอร์เรามีเสียงโอเคเพราะฉะนั้นลายกับนิวตรอนนะก็จับมันให้ได้แหละนะครับใช้สองมือเราเนี่ยนะเนี่ยไม่ดังก็แปลว่าไม่ช็อตนะลายนิวตรอนไม่ช็อตถูกแล้วนะครับต้องไม่มีสายใดช็อตเลยนะลายกับสายดินหรือเอิร์ธนะไม่ช็อตดีแล้วนิวตรอนกับเอิร์ธไม่ช็อตดีแล้วนะโอเคครับวัดให้ตรงตัวนำนะไม่ได้ไปวัดตรงนี้นะตรงนี้มันไม่ติดนะสรุปว่าไม่มีการช็อตเสียบเข้าไปเบรกเกอร์ไม่ทริปแน่นอนนะแต่ทีนี้ก็มันเรื่องของการขาดนะการเชื่อมต่อสำเร็จหรือเปล่านะมาดูสายดินก่อนนะแล้วก็ไปจิ้มดินนะเห็นไหมติดแสดงว่าเอิร์ธเขาปลอดภัยเซฟตี้นะโอเคต่อไปก็เป็นลายนะเราก็เอามือหนึ่งคว้นจับลายนะก็ถ้ามือเราไม่ไปโดนขั้วอื่นน่ะก็ดีนะครับถ้าทำได้นะมือเราจะจับยังไงก็แล้วแต่นะทำให้ได้นี่คือสกิลของช่างนะลายไปที่สายกลางตัวท้ายคอนเน็กเชื่อมต่อไม่ขาดมาดูนิวตันบ้างนะนิวตันนะจับที่นิวตันแล้วนะครับแล้วก็ไปจับที่นิวตันของตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3โอเคก็เชื่อมต่อดีนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ย2ความปลอดภัยตัวนี้2ชั้นละถือว่าดีนะ2ชั้นแล้วนะครับชั้นที่1คือไม่ช็อตเนี่ยคือดีแล้วระดับนึงชั้นที่2คือเชื่อมต่อก็ดีนะครับผ่านละผ่านไป2ด่านทีนี้มาดูว่าในชั้นที่3คือการที่บอกว่าเมื่อเสียบอุปกรณ์เข้าไปแล้วเนี่ยไปทำให้เขี้ยวหรือว่าขั้วไฟฟ้าเนี่ยมันไปชนกันหรือเปล่าแบบทำให้ช็อตอะไรแบบนี้ครับมันจะลืมนะมันตรวจสอบมิเตอร์เรานะครับบางทีบางเครื่องมันก็จะใช้ไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็จะไปโหมดอื่นอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เรานึกว่าเอ้ามันไม่ช็อตนี่นะอะไรแต่จริงมันเปลี่ยนโหมดไปโหมดอย่างอื่นแล้วเราก็เลยไม่รู้อ่ะโอเคนี่ผมจับใช้มือซ้ายจับสองขั้วนี้ไว้แล้วพอเสียบเข้าไปเนี่ยฮะเอาโคมไฟเสียบเสียบเอาโหลดอย่างอื่นเสียบหน้าได้ไม่มีปัญหานะโอเ
ืดเชียวไปโยกไปคลอนต่างๆนะครับมันก็ไม่ทำให้เกิดการช็อตอะไรเลยนะฮะก็ถือว่าปลอดภัยนะครับจะให้ดีก็เอานิวตันกับสายดินด้วยนะครับโอเคก็ไปโยกไปคลอนต่างๆก็ไม่มีการว่าช็อตนะโอเคก็เอาสายดินกับลายบ้างโอเคไปเสียบไปโยกไปคลอนดูว่าไม่มีปัญหาโอเคก็เทสมิเตอร์อะไรทีโอเคอย่างนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ผ่านการทดสอบ3ด่านแบบปลอดภัยสุดๆใช้ได้เลยแน่นอนนะครับก็ผมก็นี้ไปเสียบต่อจากปลั๊กของบ้านนะครับเอาโคมไฟมาเชื่อว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคอันนี้โทษทีเสียบไม่สนิทโอเคนี่ก็เป็นวิธีการทดสอบปลั๊กไฟง่ายๆนะครับด้วยมิเตอร์ย่านวัดที่วัดการเชื่อมต่อของตัวนำนะครับว่าต่อเชื่อมต่อหรือเปล่านี่โหมดง่ายสุดนะโอเคก็อย่าลืมปิดบิดไปกลับไปที่ออฟครับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ของมิเตอร์ครับเรียนไฟฟ้ากับอาจารย์อาคมก็เน้นว่าเรียนไปแล้วดูวิดีโอไปแล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือในเทปนี้ก็สรุปว่าเราสามารถวัดตัวปลั๊กพ่วงได้นะครับก่อนที่จะใช้งานอย่างปลอดภัยสวัสดีครับครับวัดให้ตรงตัวนำนะไม่ได้ไปวัดตรงนี้นะตรงนี้มันไม่ติดดูนะตรงนี้เป็นตัวนำนะครับอย่างนี้ติดอย่างนี้ติดตัวนำตัวนี้อาจจะเป็นพลาสติกเป็นอะไรไม่ติดนะครับโอเคเขาทำเพื่อความปลอดภัยเพราะมือเราไม่สามารถไปจับถึงมือเราจะเผลอไปจับตรงนี้นะแล้วเสียบมือเด็กหรืออะไรก็ตามเล็กมากนะไปโดนตรงนี้แล้วเสียบลงไปหรือไม่มีสายอะไรก็ตามไปพาดอยู่ตรงนี้นะสมมตินะมีสื่อไฟฟ้าไปพาดอยู่ตรงนี้เด็กเอาทำช้อนมาขั้นแล้วพอเสียบเข้าไปเนี่ยก่อนที่ตัวขั้วเนี่ยจะไปถึงตัวที่มีไฟฟ้าจากข้างในเนี่ยมันจะไปถึงสีดำไปแล้วไงนะมันจะไม่ช็อตไปละนี่คือวิธีการเซฟตี้ของเขานะโอเค